จากกรณีที่ว่าญี่ปุ่นตกลงจัดหาขีปนาวุธแพทริออตให้แก่สหรัฐหลังจากที่ว่ายุติการแบนการส่งออกทางทหารที่กำหนดไว้ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพของประเทศมาตั้งแต่ปี1947ซึ่งว่าความเคลื่อนไหวนี้จะช่วยเกื้อกูลคลังแสงของวอชิงตันที่ร่อยรอลงไปอย่างหลายจากความขัดแย้งที่ว่าหลากยาวระหว่างรัสเซียกับยูเครนการขายอาวุธให้แก่สหรัฐซึ่งได้รับการยืนยันในกรุงโตเกียวเมื่อวันศุกร์ที่22ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่านับเป็นเทอร์ตัมอิทตั้งแต่สงครามโลกที่2ที่ญี่ปุ่นได้มีการส่งออกอาวุธไทยแห้งในขณะที่บริษัทมิตซูบิชิอินดัสตรีคือผู้ผลิตขีปนาวุธแพทริออตภายใต้ใบอนุญาตจากล็อกคิสมาร์ตินและ RTX 2บริษัทโคสัญญาด้านการป้องกันประเทศสันสาสหรัฐถึงมันว่าขีปนาวุธสกัดกันที่ผลิตโดยญี่ปุ่นจะบ่ได้ปอนสู่เคียบโดยกงแต่ขีปนาวุธเหล่านี้อาจเปิดทางให้วอชิงตันส่งขีปนาวุธแพทริออตที่ผลิตโดยสหรัฐให้แก่เคียบเพิ่มเติมในขณะการดำเนินการเถื่อนนี้เฮาวังว่าจะช่วยส่งเสริมการป้องกันกฎระเบียบระหว่างประเทศที่ว่าเซรีและเปิดกว้างเครื่องพื้นฐานของรัฐนิติรัฐและเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะได้บอกกับผู้สื่อข่าวหลังจากที่คณะมนตรีของญี่ปุ่นได้มีการเห็นสอบยกเลิกมาตรการแบนส่งออกทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้มีการระบุว่าขอตกลงขีปนาวุธเถื่อนนี้จะเป็นตัวช่วยกระชับความเป็นมิตรระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นถึงแม้คิชิดะได้ยืนยันว่าบ่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการของเฮาในฐานะประเทศสันติแต่ทางรามเอมมานูเอลเอกอัครราชทูตของสหรัฐประจำญี่ปุ่นได้มีการยอมรับว่าการปฏิรูปด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นอยู่ในขนาดขอบเขตและอัตราความไวอย่างที่ว่าบ่เคยปรากฏมาก่อนพร้อมบอกว่าโตเกียวกำลังปรับปรุงด่านกลาโหมให้ทันสมัยเถื่อนใหญ่ที่สุดเถื่อนหนึ่งในส่วนอายุคนซึ่งว่าการตัดสินใจที่ว่าเห็นสอบในการที่ว่าส่งออกเถื่อนนี้มีขึ้นในวันเดียวกันกับที่คณะมนตรีของญี่ปุ่นเห็นสอบเพิ่มงบประมาณสายจ่ายด่านกลาโหมอีก 16% ซึ่งว่าแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยเวลานี้งบประมาณด่านการทหารประจำปีงบประมาณ2014มูลค่า 7.95 ล้านเยนหรือประมาณ 55,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือเพียงแต่ความเห็นสอบจากรัฐสภาเท่านั้นซึ่งวันในก่อนหน้านี้ฟูมิโอคิชิดะได้เคยแถลงจะยกระดับด่านการทหารในช่วง5ปีหลังจากนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี2022ซึ่งเหตุให้ญี่ปุ่นกลายเป็นศาสตร์ผู้ที่ว่าใส่ใจด่านกลาโหมรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกซึ่งเป็นห้องเพียงแต่สหรัฐและจีนเท่านั้นตัวเลขงบประมาณดังกล่าวเทื่อหนึ่งเคยเป็นทีบ่อาจคิดได้ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เขียนโดยสหรัฐของญี่ปุ่นโดยในรัฐธรรมนูญฉบับสันติภาพนั้นโตเกียวบ่ได้เพียงแต่ยอมสละสิทธิในการที่สงครามแต่ยังยอมสละการครอบครองอาวุธที่ว่าเกินกว่าความจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองในขั้นต่ำสุดอีกด้วยการยกเลิกมาตรการแบนการส่งออกของญี่ปุ่นยังอาจเป็นการเปิดช่องให้เครื่องบินขับไล่ F-16 และอาวุธอื่นๆที่ผลิตโดยบรรดาบริษัทของญี่ปุ่นภายใต้ใบอนุญาตของสหรัฐสามารถขายเครื่องบินและอาวุธเหล่านี้ให้แก่วอชิงตันสหราชอาณาจักรและพันธมิตรตะเวนโตอื่นๆ